องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดงานเกษตรแฟร์และโอท็อปจังหวัดสงขลาครับพบกับสินค้าด้านการเกษตรกว่า130ร้านค้าตอกย้ำสงขลามหานครการเกษตรครับที่บริเวณสวนสาธารณะเมืองสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดโครงการงานเกษตรแฟร์และโอท็อปจังหวัดสงขลาขึ้นระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้ครับเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิต เกษตรกรกลุ่มองค์กรด้านการเกษตรและเครือข่ายเกษตรในจังหวัดสงขลากลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอปหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงจําหน่ายสินค้าและบริการด้านการเกษตรการนําเสนอและให้ความรู้ในนวัตกรรมใหม่ๆด้านการเกษตรและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่มาเข้าร่วมโครงการรวมถึงประชาชนในจังหวัดสงขลาและผู้และผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อสินค้าภาคการเกษตรเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ โดยมีน,นายเจษดาจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานครับโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและคณะผู้บริหารได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรเกษตรกรบุคคลทางการเกษตรสถาบันเกษตรกรกศรกรูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจําปี2516ค่ะจากนั้นค่ะได้เดินชมบูธจําหน่ายสินค้าและนิทรรศการวิชาการเกษตรภายในงานอีกด้วยค่ะ สำหรับภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการเกษตรดังนี้ครับสงขลามหานครการเกษตรหมอพืชหมอดินความมั่นคงทางอาหารกาแฟประมงปศุสัตว์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชนและนิทรรศการเครื่องจักรกลการเกษตรสมาร์ทฟาร์มและ IoT นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางการเกษตรเรื่องสงขลามหานครการเกษตรการจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าโอทอปจังหวัดสงขลาจากกลุ่มเกษตรกรและเอกชนมากกว่า130ร้ร้านค้า การประกวดเทพีแม่ไม้เกษตรสงขลาและการแสดงดนตรีจากศิลปินและสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลาอีกด้วยครับ